โอ้ยนกยูงไม่ได้เจอนานเลยมาค่ะเข้ามาข้างในก่อนค่ะพี่บอกหลายครั้งแล้วว่าให้เรียกพี่ว่าพี่ชัดค่ะพี่ชัดเด็กๆอย่าดื้อนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บนึงอย่าดื้อนะค่ะแม่แท้คิดเหมือนฉันหรือเปล่าเอาเด้ลุงเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเอาดิคือว่าซื้อขนมหมดแล้วค่ะเอ้าใช้หมดแล้วเหรอลูกงั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยเอาแล้วกันนะโหแม่แค่สักบาทไม่ได้เลยเหรอแม่ให้ไปเยอะแล้วนะตั้ง100บาทแน่โอ้เซ็งจังเลยเงินก็ไม่ได้สักบาทเพราะแม่คะญาติมาค่ะเอาเด็กๆสวัสดีค่ะพี่ชัยวัฒน์โอ้ยนกยูงไม่ได้เจอนานเลยมาค่ะเข้ามาข้างในก่อนค่ะโอ้บ้านใหญ่โตเลยนะเนี่ยน้องยูงดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะพี่ชัยวัฒน์พี่บอกหลายครั้งแล้วว่าให้เรียกพี่ว่าพี่ชัดค่ะพี่ชัดโอ้เด็กๆก็โตขึ้นเยอะเลยนะน้องยูงใช่แล้วค่ะพี่ชัดหลังบ้านหนูเพิ่งต่อเติมเสร็จใหม่ๆเลยไปดูไหมคะทำหลังบ้านใหม่เยอะเหรอใช่แล้วค่ะเฮ้ยพาพี่ไปดูหน่อยสิเด็กๆอย่าดื้อนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บนึงอย่าดื้อนะค่ะแม่ถ้าคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเอาเด้ลุงเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วลุงเขามีเงินแค่400เองอ่ะงั้นเอาคนละ200ป่ะล่ะเอาดิเฮ้ยเอากระเป๋าลุงวางไว้ที่เดิมก่อนสิโอ้กว้างขวางเหมือนกันนะเนี่ยน้องยูงใช่แล้วค่ะพี่ประตูนี้มันก็จะเชื่อมกับห้องน้ำด้านในค่ะโอ้เก๋มากเลยอ่ะน่าอยู่จริงๆเลยเอากระเป๋าตังค์ของพี่ทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ยเงินหายไปหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนกยูงเธอใช่ไหมเอาตังค์พี่ไปอ่ะหนูก็ไปกับพี่ยังไงล่ะคะแล้วมันจะเป็นใครไปได้หรอหนูว่าหนูพอจะรู้แล้วค่ะเอาไปซื้ออะไรดีนะฉันว่าฉันจะเอาไปซื้อของเล่นน่ะฉันน่ะจะเอาไปเติมเกมพวกลูกลูกใช่ไหมที่ขโมยเงินลุงแชวัดอ่ะแม่ใช่เงินลุงหายไปน่ะหนูใช่ไหมที่เป็นคนเอาไปนั่นไงอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะเอาออกมาสินั่นไงลูกเองใช่ไหมที่ขโมยเงินลุงไปจริงๆอ่ะปิ่นมุกใบโยกแม่ไม่เคยสอนให้ลูกรักขโมยนะลูกที่ลูกขโมยไปแบบนี้พ่อแม่ไม่ให้ตังค์หรอแม่ก็ให้ได้เท่าที่แม่มีแล้วหนูขอโทษค่ะแม่หนูจะไม่ทำแบบนี้กับลุงชัดและคนอื่นๆอีกเลยหนูก็ขอโทษลุงชัดด้วยนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะค่ะหนูขอโทษลุงชัดขอโทษแม่ที่ทำให้แม่ต้องลำบากต่อจากนี้หนูจะเป็นเด็กดีแล้วค่ะ